เรื่องปากท้องเรื่องรายได้เรื่องหนี้สินเป็นเรื่องสำคัญเรื่องปากท้องประชาชนค่ะเรื่องปากท้องนี่อันดับหนึ่งเลยอันดับต้นๆเลยของนายกเศรษฐาที่ต้องแก้ตอนนี้เดินทางไปตรงตลาดซื้อกับข้าวนี่ของก็แพงมากเดี๋ยวนี้เงินร้อยหนึ่งไม่ได้อะไรเลยนะเงินร้อยหนึ่งไม่ได้อะไรเลยเท่าอย่างเงินพันเนี่ยเอาง่ายๆอย่างกับเงินร้อยสิ่งที่อยากจะให้รัฐบาลในชุดนี้แก้สิ่งแรกก็เคยเลยเรื่องของปากท้องประชาชนซึ่งปากท้องประชาชนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องในทํานองนี้แกคิดว่าส่วนที่จะเอาไปแก้ไขเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรลงสู่ฐานล่างได้จริงๆเรื่องทํามาหากินนี่แหละครับตอนนี้มันตอนนี้สุดเคียงมากเลยคนทํามาหากินเช้าเย็นหาเช้ากินค่ํานี้ลําบากคือพบมากเลยค่าแก๊สเนี่ยนะแก๊สถุงต้มเนี่ยผมอยากให้ลงสักบาท2บาทนะจะดีมากเลยตอนนี้แพงมากที่น้องอยากให้แก้คือเรื่องของการเดินทางแล้วค่าโดยสารนะครับอยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลนะครับโดยเฉพาะค่าโดยสารรถไฟฟ้าก็มีราคาสูงเหมือนกันใช่ราคาค่อนข้างสูงเลยซึ่งถ้าสมมติหนูเป็นนักศึกษาก็ลดมา 5% 10% ซึ่งหนูก็คิดว่ามันก็ยังโอเคแต่ว่าถ้าปรับให้คนปกติด้วยได้มันก็รู้สึกว่าสะดวกกว่าการเดินทางแล้วก็การใช้เงินมากขึ้นบางทีถ้าหนูไม่ได้ทำงานพาร์ทไทม์งานเสริมเงี้ยหนูก็ยังต้องใช้เงินเดือนจากพ่อแม่อยู่ซึ่งในเศรษฐกิจรอบข้างอย่างค่าของชีพค่าอาหารค่าข้าวมื้อหนึ่งก็50-60แล้วราคาปกติกลายเป็นว่าช่วงนี้ค่าข้าวมื้อหนึ่งเรากินวันละ2-3 มื้อมันก็ร้อยกว่าบาทแล้วมันก็ค่อนข้างลำบากก็กลับว่าเราก็อยากฝากนายกในเรื่องของด้านการคมนาคมค่าโดยสารแล้วก็ค่าของชีพค่าเศรษฐกิจแก้เรื่องข้าวของแพงอะค่ะแล้วก็เงินขึ้นนะคะพวกแบบว่าพอเงินเดือนน้อยๆเด็กนักเรียนจบใหม่จะได้เงินเดือนน้อยอะค่ะก็เลยแบบคิดว่าน่าจะแก้ตรงนี้จะดีกว่าค่ะเพราะว่าทั้งข้าวของทั้งอะไรเนี้ยคือมันใช้ไม่พอค่ะแล้วกลายเป็นว่าคือหมุนเงินไม่ทันนะคะแล้วกลายเป็นว่ามีปัญหาพอน้ำมันเพิ่มขึ้นเราก็ต้องใช้จ่ายมากขึ้นนะคะกลายเป็นว่ารายได้เราก็ลดลงไปอีกอะค่ะถามว่านำมาให้คนละ10,000 บาทเอาจริงๆอ่ะเงิน10,000 บาทมันก็เยอะสมควรอยู่แต่อยากให้ใช้แบบว่าให้มันเท่าเทียมกันระหว่างคนต่างจังหวัดกับคนกรุงเทพถ้าใช้เฉพาะคนกรุงเทพมันก็โอเคเพราะว่าคนกรุงเทพมันอยู่ในกลางเมืองใช้ยังไงก็ได้ไม่ถึง4 กิโลเอาแค่ไหนก็ได้ใช้ได้แต่คนต่างจังหวัดเนี่ยจะใช้ทีก็ต้องข้ามไปต่างจังหวัดและต้องถามว่าที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยเสียค่ารถไปกลับเท่าไหร่แล้วแล้วมันคุ้มไหมกับเงิน10,000แล้วไปอีกอย่างนึงบางคนอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้เมืองเขาให้ใช้แค่4 กิโลบางคนน่ะบ้านกับเมืองบางที10 กิโล20 โลเงี้ยแล้วจะไปใช้ยังไงอันนี้ในความคิดส่วนตัวเขาเท่าที่มองดูแล้วถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์จากประมาณฐานเขาเรียกว่าจะฐานล่างคือระบบครอบครัวได้ใช้ประโยชน์ส่วนนี้จริงเราไม่เถียงแต่ถ้าจะมองดูในส่วนรวมเศรษฐกิจจะเข้าถึงในระบบที่ว่าหมุนเวียนไปในระบบที่เขาคุยกันนะเข้าอยู่ในระบบของภาษีแล้วมันไปผ่านใครก่อนถามก่อนส่วนประโยชน์ที่จะได้จากพ่อค้าคนกลางอ่ะจะไปเข้าตรงนั้นเยอะกว่าไหมกับการที่จะตอบสนองกลับมาในของรัฐบาลคิดว่าถ้าจะมองไปสู่ท้องถิ่นเนี่ยเอาเป็นว่าขอใช้คำว่ายากดีกว่าเห็นลดมากกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคนจนคนทำหากินเช้าไอเนี่ยจะได้ลืมตาอ้าปากได้ก็เนี่ยแหละครับเรื่องแรกก็คือเนี่ยปากท้องของประชาชนนี่แหละคนจนนี่แหละให้มันดีขึ้นหน่อยมันก็ช่วยได้แค่ส่วนนึงอะค่ะแต่โดยรวมแล้วถามว่าช่วยได้ไหมมันช่วยได้ค่ะแต่น้อยพอมันก็แค่แบบใช้แค่แป๊บเดียวมันก็หมดแล้วพอค่าใช้จ่ายอะไรมันก็สูงขึ้นมันก็เลยใช้ได้น้อยลงอะค่ะช่วยได้เยอะค่ะในการใช้ชีวิตประจำวันการเดินทางแล้วก็อาจจะไปช่วยเสริมพวกค่าถุงค่าเทอมก็ฝากดูแลประเทศด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ดูแลแก้ไขในสิ่งต่างๆที่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างเป็นปัญหามากๆค่ะThank you.